สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะอีกคลิปหนึ่งที่ป้าก็อยากจะมาพามาชมจันทร์นะคะความจริงดวงจันทร์สวยมากเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เต็มดวงแต่ว่ากล้องป้ามันไม่ค่อยสวยนะคะมันก็เลยเห็นเป็นจันทร์มัวๆแต่เหมือนจันทร์เต็มดวงเลยเนาะมองป้าก็พามาเลาะชมสวนยามเย็นมาชมจันทร์กันนะคะดวงจันทร์กำลังจะขึ้นเลยยอดไม้นะคะตอนแรกก็มียอดไม้บังแต่ว่าตอนนี้ดวงจันทร์กำลังจะเลยปลายไม้ขึ้นไปแล้วก็ดูสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ป้าก็พามาดูมาฟังเสียงน้ำตกนะคะมาชมจันทร์อยู่ตรงนี้น้ำตกก็จะไหลดังจอกแจ๊กอยู่ใกล้ๆป้านี่แหละนะคะตอนนี้คุณลุงก็กำลังขึ้นไลฟ์อยู่ตรงโน้นนะคะมาชมน้ำตกก็จะเห็นน้องไหมทองวิ่งเล่นเหยาะแยะอยู่ที่นี่นะคะน่ารักจังเลยน้องไหมทองก็วิ่งเล่นเขาเห็นน้ำไหลนะคะน้ำไหลกระเด็นน้องก็วิ่งเล่นสนุกนะคะน้องไหมทองก็เห็นว่าสนุกมากเลยคุณยายก็วิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาบรรยากาศของเขาก็ดีนะคะนะคะน่ารักมากเลยน้องไหมทองนะคะก็มาเล่นน้ำนะคะเขามองเห็นน้ำตกลงมานี้เห็นเป็นเหมือนของเล่นด้วยนะน้องไหมทองก็วิ่งไปมุมนั้นทีวิ่งมามุมนี้ทีเขารู้สึกสนุกมากนะคะกับการที่ได้เล่นน้ำนะคะดอกไม้สวยงามยามค่ำคืนป้าพามาดูมุมนี้เพราะว่านี่จันทร์กระจ่างฟ้าอันนี้จันผานะคะนี่เป็นยอดจันผาสวยงามมากเลยแล้วก็มีดวงจันทร์อยู่บนท้องฟ้าป้ามาดูมุมนี้แล้วมันก็อยู่ท่ามกลางท้องฟ้าที่ไร้เมฆนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยดวงจันทร์ก็สวยงามมากเลยนะคะตรงนี้ไม่มีเมฆบังแล้วก็ไม่มีเมฆไม้ไม่มีทั้งแมกไม้ไม่มีทั้งเมฆบังนะคะจันทร์สวยมากๆเลยนะคะมุมนี้ป้าก็พามาดูนะคะลงมาตรงนี้ก็มีน้ำตกเล็กๆแอ่งเล็กๆนะคะไหลดังแก๊กๆดูน่ารักบรรยากาศก็สดชื่นมากเลยค่ะเนี่ยถ้าร้อนๆนะคะมันก็ได้ความสดชื่นเหมือนกันนะอันนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยนางเอกนะคะนางเอกน้องไม้ทองทะเลาะกับเอ้ยนินนี่นะคะทะเลาะกับน้องนินนี่เอ้ยนินนี่นะคะตอนหัวค่ำเนาะโหนักเลงใหญ่เลยนะคะสู้มากเลยตัวเล็กๆของเขาอะสู้แต่ว่านินนี่เขาไม่สบายเนาะเขาก็หงุดหงิดพอน้องไหมไปใกล้ๆจะไปแย่งอาหารเขาน้องนินนี่ก็กัดน้องเลยโอ้โหเจ็บตัวไปแต่เจ้านี้สู้มากเลยน้องไหมทองสู้มากแล้วก็โจนใส่นินนี่โอ้โหป้าถ่ายคลิปไม่ทันนะคะถ้าถ่ายคลิปทันน่าดูมากเลยคุณตาเปลี่ยนชื่อน้องไหมทองให้ใหม่ว่าเป็นนักเลงใหญ่นะคะเป็นแม่นักเลงใหญ่คุณตาบอกว่าแม่นักเลงใหญ่เลยใช่ไหมโอ้ยนักเลงใหญ่นี่มาแล้วนักเลงใหญ่ก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งเล่นน่ารักจริงเลยน้องไหมทองแต่ว่าดุนะคะดุได้เอาการเที่ยวแม่นักเลงใหญ่คุณตาบอกว่าเป็นแม่นักเลงใหญ่แล้วไหมทองกัดกับนินนี่นี่ไม่ยอมถอยเลยนะคะสู้จังขนาดคุณตาดึงออกไปแล้วให้ออกไปแล้วอย่ามาใกล้นินนี่ก็กระโจนเข้ามาอีกงับเขานินนี่ก็กัดโอ้โหชุลมุนชุลเกมากเลยนะคะตอนนั้นนี่เริ่มแจ่มใสแล้วนะคะยิ่งมืดลงดวงจันทร์ก็ยิ่งแจ่มชัดมากขึ้นเลยนะคะใสแจ๋วทีเดียวนะคะล้วนๆนะคะก็จะได้เป็นธรรมชาติสวยงามแบบนี้บรรยากาศป้าให้ชมนะคะแม่นักเลงใหญ่ไปไหนละแม่น้องไหมทองนักเลงใหญ่ไปไหนละคู่นี้วิ่งแวบๆมาหายายแม่นักเลงใหญ่ให้ดูมุมนี้ก็จะเห็นแมกไม้
สวยงามเสียงน้ำไหลแล้วก็ดวงจันทร์สวยจะอยู่ตรงมุมนั้นนะคะดวงจันทร์สวยจะอยู่มุมนี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีดีบรรยากาศสดชื่นค่ะป้าเขาพามาดูมุมนี้บ้างนะคะคุณลุงกำลังไลฟ์อยู่ตรงนั้นนะคะป้าก็เลยมาถ่ายมุมหน้าบ้านข้างหน้าด้านหน้านะคะแต่ว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างนะคะตรงนี้ก็เห็นหญ้าเขียวริมบ่อน้ำตกนะคะสาวน้อยเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ก็เย็นสบายค่ะจะถ่ายคุณลุงคุณลุงก็นั่งไลฟ์ขึ้นไลฟ์อยู่ตรงนี้นะคะมาชมกันแอนคุณลุงกำลังขึ้นไลฟ์อีกครั้งหนึ่งกับมุมนี้นะคะมันสวยอ่ะมันมีต้นไม้ตรงนี้ที่คุณลุงตัดแต่งเมื่อตอนบ่ายนะคะเป็นต้นโมกแซมอยู่กับต้นแก้วนะคะตรงนี้มันก็ยาวเป็นโน้นนะคะมันเป็นรั้วที่เราเคยทำไว้ที่หน้าบ้านนะคะนี่ก็จะเห็นดวงจันทร์สวยงามสำหรับมุมนี้ก็เห็นดวงไฟด้วยนะคะชอบมุมนี้มากเลยนะคะป้าก็อยากจะให้ดูมุมนี้ด้วยดูมันสดชื่นสดใสมากเลยค่ะดูดวงจันทร์สวยงามป้าชอบชมจันทร์มากเลยจนตั้งชื่อบ้านว่ากระท่อมชมจันทร์นะคะแล้วก็ยังเอามาทำเป็นชื่อช่องว่ากระท่อมชมจันทร์ชาแนลด้วยนะคะก็ที่มาของช่องกระท่อมชมจันทร์ชาแนลก็เป็นชื่อบ้านของป้าเองนี่แหละนะคะประมาณนี้นะคะบรรยากาศก็จะเป็นบ้านสวนสวนนะคะเป็นบ้านสวนมองเห็นดาวเวลาคืนเดือนมืดก็จะมองเห็นดวงดาวสดใสสุกสกาวบนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยถ้าเราปิดไฟนะคะนะคะแต่เวลาคืนเดือนหงายก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ชมจันทร์กันสำหรับคลิปนี้สั้นๆป้าก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้ดูความสวยงามยามค่ำคืนนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับป้าด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ